่รายการหัตถกิจนะคะสำหรับช่วงนี้เรามาแจ้งกำหนดการกันอย่างต่อเนื่องนะคะในวันที่15ธันวาคมต่อเนื่องกันเลยนะสัปดาห์ต่อสัปดาห์นะคะ15ธันวาคมนะคะก็เจ้าพระคุณพระไพศาลอภิวิสาโลนะคะก็จะมีการหารายได้นะคะสร้างพระบรมรูปองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชขนาดเท่าครึ่งเนื้อโลหะสำริดนะคะเพื่อไปประดิษฐานไว้ที่สถานปฏิบัติธรรมบุรพาไพศาลค่ะซึ่งจะนิมนต์นะคะเจ้าคุณธงชัยจากวัดไตรมิตรมานั่งปลกปลุกเสกนะคะรวมถึงอาจารย์หัตถาเลขจิตของเรานะคะผมก็จะเป็นเจ้าพิธีอ่านองค์การบวงสรวงพิธีพุทธาภิเษกนะคะ15ธันวาคมเวลา 15:39 นะคะก็ต้องเจอกันแต่เช้าเพราะผมอาจจะทำพิธีช่วงเช้านะแล้วก็ไปเด็กพระเจ้าแล้วคุณธงชัยก็อาจจะทำพิธีพร้อมกับพระเถรานุเถระที่นั่นด้วยเป็นพิธียิ่งใหญ่นะครับเพราะว่าหน้าค่ายตากสินจันทบุรีเลยท่านผู้ชมก็สามารถจะอยู่จันทบุรีนระยองชลบุรีไปร่วมบุญสร้างกุศลใหญ่กันที่นั่นนะครับค่ะก็ขนาดเท่าครึ่งใหญ่มากนะคะที่ค่ายตากสินเลยจังหวัดจันทบุรีไปร่วมบุญกันนะครับร่วมบุญการเชิญชวนทุกๆท่านเลยนะคะที่เราค้างกันไว้วัดบ้านบากนะคะคือเราไป2วันเมื่อสักครู่ที่เราชงไปเป็นวันที่4พฤศจิกายนทีนี้เป็นงานใหญ่ละวันที่5พฤศจิกายนนะคะเราไปชมภาพชมบรรยากาศนะครับในการถวายกฐินใช่ครับเนี่ยให้ไหมฮะนี่ไงที่อาจารย์บอกว่าสร้างมาหลายปีนะคะสร้างหลายปีนะ30 ปีนะครับแต่ว่าปัจจัยมันต้องพอเราถึงจะสร้างได้แล้วครั้งนี้นะฮะทั้งคณะกรรมการยังเป็นอีกอยู่เลยใช่เป็นอีกอยู่เลยนะฮะก็คงต้องรอนะแรงบันดาลใจน้ำใจจากผู้ชมทางบ้านเดี๋ยวรอบปีหน้าเราก็จะเทลงไปช่วยวัดนี้อย่างเต็มที่นะครับเหมือนกับวัดบาลีศิลารามหลังคาจะได้มีเพราะว่าถ้าไม่มีแล้วเนี่ยฝนตกมาเขาเปียกแล้วปูนเนี่ยถ้าชำรุดเรื่อยๆมันก็ไม่ค่อยดีเพราะว่าฝนมันก่อนนะฮะควรจะทำให้เรียบร้อยใช่ใช่นะฮะไม่งั้นน้ำก็จะซึมมาท่านผู้ชมใกล้ๆก็ร่วมบุญกันได้นะฮะช่วงนี้ก็ยังสามารถทำได้ที่วัดบ้านบากอำเภอน้ำเกลี้ยงนะครับจังหวัดศรีสะเกษนั่นเองค่ะอันนี้เป็นส่วนของวันที่5พฤศจิกายนนะคะอีกวันนึงแล้วงานกฐินสามัคคีครับนะร่วมมือกันวันนั้นพี่เสถียรทำมือค่ะนะก็ไปด้วยนะเจ็บเมื่อไหร่ก็โทรมานั่นแหละครับแล้วก็รัชนกศรีโรพันธ์ก็ไปนะครับอยู่2วันเลยใช่มา2วันนะฮะมาร่วมสร้างบุญนะสร้างกุศลกันนะครับศิลปินในพื้นที่ด้วยกับศิลปินทางใต้ด้วยคุณรัชนกก็เป็นศิลปินภาคใต้นะครับเป็นคนนครซีธรรมดานะครับอ๋อแหล่งใต้ว่าอาจารย์แหล่งใต้ได้ไงได้พูดเหนือได้นี่เห็นละครก็หนูจำเขามาอ๋อจำเขามาเลยให้หนูพูดนะหนูพูดนี่ชาวบ้านเขาก็ร่วมใจกันนะฮะพอหลากหลายที่ที่ไปกันมีทั้งแฟนรายการหรือว่าทั้งแต่ครูบาอาจารย์นะที่อยู่ในตัวเมืองของก็มาร่วมบุญกันค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะแยะนะครับเพราะว่าช่วงนั้นอาจจะเป็นช่วงที่พวกเราต้องสร้างบารมีกันหลายวัดแล้วก็ถิ่นเนี่ยเขาบอกว่าปีนึงวัดนึงมีครั้งเดียวไงนะครับไม่เหมือนพระป่าพระป่านี่ได้ตลอดได้ทุกวันเลยตอนนี้หมดแล้วด้วยนะครับหมดแล้วก็ต้องรอบุญสายกุศลจากท่านผู้ชมนะครับมารวมบุญอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่มีน้องๆเด็กๆด้วยเด็กๆเล็กเนี่ยเด็กคนนี้คืออนาคตของชาติค่ะนะต่อยอดศาสนากันนะก็มีพระเดชพระคุณเจ้าพระเถรานุเถระนะครับมาสวดนะปัจจยมงคลคาถาในช่วงเช้านะฮะในการเชิญน้องค่ะครับอันนี้ก็เป็นการแสดงความอะไรนะฮะร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีค่ะหลวงพ่อพักในหลวงรัชกาลที่9ครับค่ะผู้ใหญ่บ้านนะคณะกรรมการก็ร่วมบุญร่วมใจกันนะครับค่ะมีแต่เสียงตะมือรัชนกนะฮะซึ่งหลังจากวันนี้นะคะก็อาจารย์พร้อมศิลปินคุณรัชนกก็ คุณสิทธิ์เห็นทำมือด้วยนะคะก็เดินทางไปต่อที่วัดแจ้งสว่างแจ้งสว่างใช่ครับคือพอวันนี้เสร็จไปก็อีกวันนึงคือวันพรุ่งนี้คือหมายถึงวันที่6อ่ะก็ไปที่วัดแจ้งสว่างหมู่บ้านช้างตะกางที่สร้างโบสถ์28ล้านเลยค่ะจังหวัดอะไรคะอาจารย์จังหวัดสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์ถิ่นครูช้างเนี่ยนะถิ่นค่ะช้างเลยครับค่ะก็เดินทางกันไม่หยุดเลยนะคะเท่ากับว่า3วันติดกันเลยซึ่งภาพบรรยากาศนะคะของวัดแจ้งสว่างเราจะเอามาให้ชมกันวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้นะครับที่ติดตามรับชมกันนะก็ช่วงกฐินเนี่ยพวกเราได้ทำความดีกันหลายวัดหลายโบสถ์เลยนะฮะค่ะส่วนใหญ่ก็จะมีทั้งร่วมบุญนะตั้งกองกฐินกันนะฮะน้อมถวายเป็นพระกุศลนะครับในหลวงรัชกาลที่9ของพวกเราประสบนิกรชาวไทยนั่นเองนะครับแล้วพี่เสถียรก็ได้ร้องเพลงนะที่ได้แต่งขึ้นมานะครับอ๋อนี่ของครูสลานะครับซึ่งเราจะนกนำมาร้องจากค่ายกัมมี่โกนะครับเคยฟังไหมยังไม่เคยฟังไม่เคยฟังเลยครับ
เดี๋ยวต้องขอฟังก่อนว่าเพลงอะไรจังสิบอกหลานว่าจังได้ตั้งแต่ในหลวงจากไปหัวใจก็จุกน้ำตาชาตินี้เกิดมาก็ท่องคำว่าทรงพระเจริญรักษาพระพี่ขอไหมฮะเพลงเรานะครับซึ่งเพลงที่คุณครูสลาแต่งนะฮะศิลปินหลายท่านก็มานำมาร้องนะฮะครับทำลายละครครับถือแบงค์งามเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีของท่านอยู่บนแบงค์ทุกใบท่านทุกคนนะฮะน้ำตาก็ยังไม่เกิดแห้งจากเราไปเลยนะครับนะฮะน้ำตาแห่งความอาลัยรักนะฮะครับนี่ก็ของพี่เสถียรนะครับพี่เสถียรทำมือหรืออาจารย์เสถียรก็ได้แต่งเองนะฮะพี่แม่ขอเสียงหน่อยนะครับวันนี้สิ้นแล้วองค์เหลือหัวทรงทำทุกอย่างยอมแม้สุดสุดตัวเสน่ห์ชาวประชาอยู่ร่มเย็น70ปีแล้วนะที่ทรงงานสู่สวรรคาลัยอยู่ในวิมานสามัคคีแบ่งปันตามคำพ่อสอนแผ่นดินนั้นยิ่งใหญ่ไม่ว่าจะเกิดกี่ชาติกี่มนไหนขอเป็นข้ารับเชิญสู่สวรรคาลัยอยู่ในวิมานลูกอยู่ทางนี้ลูกจะรักกันรักของพ่อเมื่อการเวลาสถิตคู่ฟ้ารองพระบาททุกชาติกันนะฮะก็ต้องทำบุญกันเป็นคนดีกันต่อยอดกันไปนะฮะคือเป็นโบสถ์ที่ยังไกลบุญเที่ยงจริงท่านผู้ชมตั้งแต่สร้างโบสถ์มาก็โบสถ์นี้นะฮะท่านผู้ชมนะฮะเดี๋ยวปีหน้านะผมก็จะลงเต็มที่เต็มตัวนะครับกับที่ตรงนี้อยากให้เสร็จอยากให้หลังคาเสร็จนะครับท่านผู้ชมต้องใช้เงินคือตอนนี้หลังคาเป็นอย่างนี้เลยนี่ใช่ครับยังปิดไม่หมดใช่ไหมคะอาจารย์มีบางส่วนแหละแต่ว่าเวลาทำแล้วน้องแพนนึกออกปะถ้าเงินไม่เพียงพอแล้วเนี่ยมันไม่พอเพียงแล้วมันก็จะทำให้ฝนตกเป็นร้อยต้องเอาเหล็กขึ้นมานะครับที่คลองนะก็มีหลวงพ่อสันใจนะครับหลวงพ่อสันใจที่เราจะไปสร้างที่วัดบาลีศิลารามนะครับเร็วๆนี้นะครับเนี่ยฮะแบบนี้เลยครับแล้วก็ไปร่วมบุญกันนะครับทุกคนก็ในฐานะนะฮะเป็นตัวแทนทั้งทุกสาขานะทุกเดือนนะครับทุกคนก็มีโอกาสได้ทำบุญร่วมกันเห็นแล้วชื่นใจไหมล่ะชื่นใจค่ะวัดกันดารนะไม่ใช่วัดใหญ่เลยที่อาจารย์ไปเดินทางเข้าไปลำบากลำบากครับนะฮะเพราะอยู่บ้านบากครับก็เลยไปลำบากครับอาจารย์น่ะครับคือจริงๆถ้าพื้นที่เนี่ยอันนี้ต้องเข้าไปนะก็หลงเนี่ยทีเบสก็พาไปก็บางทีก็หลงไปเส้นนู้นเส้นนี้บ้างแต่หลับจับหลักง่ายๆก็คือที่ว่าการอำเภอน้ำเกี้ยงนะครับค่ะครับคนเยอะกว่าเมื่อตอนเย็นนะคะเยอะป่าก็เป็นวันน่าจะเป็นวันถวายกฐินกันครับค่ะท่านเจ้าวาดนะฮะก็ได้รับ
กองกฐินนะครับแล้วก็ได้การกฐินด้วยองค์ท่านเองชาวบ้านก็เริ่มมาเยอะนะฮะก็พอสมควรเห็นแล้วชื่นใจนะฮะมารวมบุญกันนะครับมาต่อยอดกันไปเรื่อยๆกุศลจิตที่เกิดขึ้นมามันก็เป็นสิ่งที่เราได้อยากได้ทำนะได้ร่วมได้ช่วยกันนะฮะบัตรของทุกคนใส่ที่บอร์ดที่มันกันนี่ว้าวด้วยว้าวด้วยเราต้องทำบุญนะฮะบุญอย่างเดียวที่จะต่อยอดผมไม่รู้ไงว่าผมจะมีเวลาทำอีกเท่าไหร่แต่วันนี้เราจะทำบุญนี้ให้ดีที่สุดค่ะแต่รู้ไม่ล่ะอาจารย์ไปติดกันเลยนะคะไปติด3วันโอ้ไม่ติดนะฮะคือตั้งแต่ออกพรรษามาค่ะปู่ไปกาญจนบุรีไม่หยุดเลยไม่หยุดเลยครับค่ะนะฮะอาจารย์ทำแล้วสบายใจในบางที่เนี่ยอย่างที่ไปที่วัดเขาสูงยมฟ้าก็ต่อด้วยที่อยุธยาน้ำท่วมอีกค่ะน้ำท่วมก็คือชาวบ้านที่อยู่ริมน้ำทำบุญด้วยช่วยทำทานด้วยฮะค่ะช่วยเหลือคนด้วยทานศีลภาวนาสามอย่างทำหมดแล้วค่ะแล้วก็นั่งกับศีลไปทานก็ให้ศีลก็ทำค่ะนะครับก็ครบแหละเดินทางสายบุญนะคะแต่ว่าใครที่อยากจะนั่งกับศีลไปนั่งสมาธินะคะไม่เคยลองลูกเด็กเล็กแดงอาจารย์บอกว่ามาได้นะคะมาเริ่มต้นสตาร์ทกับครูนะคะเราก็จะได้ดำเนินตามทางที่ถูกต้องปฏิบัติถูกต้องเหล่านี้โอกาสมาร่วมบุญกันท่านผู้ชมท่านก็เห็นนะฮะเราเป็นทั้งเจ้าผมเป็นเจ้าพิธีนะฮะหาเงินเข้าวัดสร้างโบสถ์นะฮะฉะนั้นแล้วมือสายใจซื่อเรื่องบุญอยู่แล้วท่านมาเนี่ยท่านได้อานิสงส์เรื่องของการปฏิบัติแล้วก็คนที่ทำบ่อยๆนะฮะบุญเยอะเนี่ยก็เหมือนการขัดเกลากิเลสให้น้อยลงน้อยลงสภาวะธรรมก็จะเกิดขึ้นทุกคนมีเวรมีกรรมผมก็มีเวรมีกรรมก็กลัวว่ากรรมตรงนี้เราเอากรรมดีมาข่มกรรมชั่วไว้ข่มไว้นานๆเข้าเนี่ยจิตมันก็ผ่องแผ้วเราก็อยู่ตักทำความดีแต่บางคนเนี่ยทำความชั่วนี่ง่ายมากแต่ทำความดีสักครั้งคิดแล้วคิดโอ้วันนี้จะไปวัดดีไหมกินสักเป็กก่อนดีไหมจะได้อยู่บ้านเริ่มต้นอย่างนั้นไม่ถูกไม่ถูกต้องขยับก้าวไปทีละนิดเนี่ยเดี๋ยวก็เป็นเองแต่ต้องมีก้าวแรกเริ่มต้นต่อค่ะนะฮะอย่างนี้นะฮะต้องขอบคุณนะฮะยามิโกด้วยนะครับนะฮะโดยเฉพาะพี่เสถียรทำมือแล้วก็ราชนกศรีโรพันธ์นะครับแล้วก็นะหลายๆท่านนะครับที่ร่วมบุญพร้อมทั้งแฟนรายการทุกๆท่านด้วยติดตามบางคนก็ขับรถไปไกลๆนะครับนะฮะไม่บ่นนะฮะมาทำบุญไม่มีคำว่าบ่นนะครับมีแต่ทำเพื่อสบายใจทำใดก็ได้ค่าถ้าไม่ทำถ้าใครไม่ทำหัตถาก็จะทำเพราะเป็นหัตถาทำคือที่ผมนี่ก็เชิญเป็นแฟนร่วมทำบุญกันได้ครับนะคะถึงแม้ว่าตัวของแฟนรายการอาจจะไม่ได้เดินทางไปแต่ว่าน้ำจิตน้ำใจที่นำมาร่วมทำบุญกับมูลนิธิก็อย่างไหว้ครูก็ครูหรือแม้แต่พระองค์108บาทนะก็ต่อยอดกองกฐินที่แม้จะไม่เยอะแยะนะครับไม่ครบ 84,000 ก็ไม่เป็นไรเราตั้งใจไว้ได้เพราะเศรษฐกิจอย่างนี้ด้วยแล้วต้องค่อยนำประคับประคองไปนะฮะคือถ้าเราไม่ได้ทำเลยก็จะเสียใจอีกค่ะไอ้ครั้งนี้นะฮะบุญครั้งนี้มันหายไปเพราะว่าเราพลาดไม่ได้ไปเงี้ยเราก็จะเสียใจไม่ได้มีบ่อยนะครับอันนี้ก็เป็นการสวดมนต์แห่งพระองค์การสวรรค์นะครับให้กำลังใจนะครับให้กับท่านเพราะทุกทีเนี่ยผมไปเนี่ยส่วนใหญ่ชาวบ้านก็อยากให้สวดตำรับตำราองค์การมนต์แห่งพระองค์การสวรรค์เพื่อเป็นฝันกำลังใจเพื่อให้เทพเทวดามารักษาในกองกฐินหรือเขาเรียกว่าเสื้อวัดอ่ะอยากได้มาอนุโมทนาบุญเราก็ใช้กรรมฐานสมาธิเราก็ใช้ตำราครูบาอาจารย์ที่บวงสรวงด้วยว่าเป็นการนะฮะนอบน้อมศรีกุรุเทพเทวดาทั้ง4ทิศเนี่ยมาประสิทธิ์ในมณฑลพิธีให้เกิดความสวัสดีและมีชัยค่ะเข้าใจมั้ยเนี่ยเข้าใจค่ะเข้าใจเลยครับนี่ครับนี่ประกรรมช้างนะครับนะฮะ2คนนี้ก็เป็นนะฮะอยู่เดี๋ยวทําประกรรมแล้วขอครูด้วยนะครับเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ท่านก็นะฮะคือปิติก็แรงบุญนะฮะเป็นแรงจิตแรงใจแรงศรัทธานะครับอย่างไปรายการก็ไปรวมใจนะฮะสร้างบุญกันต่อยอดกันไปมันไกลฮะแต่ไม่ไกลเกินเอื้อมของพวกเราถ้าเร็วความตั้งใจแต่บางทีใกล้แค่เอื้อมไม่ไปเลยบางที่มีนะฮะวัดแค่เอื้อมไปวัดอื่นมีมันเป็นอย่างนั้นจริงๆทำไมบางทีเราไปเนี่ยถามไม่เชื่อถามชาวบ้านเนี่ยวัดใกล้บ้านไม่ไปแล้วครับข้ามไปอีกวัดนึงก็มีแต่ผมไม่เลือกนะฮะคือไม่เลือกวัดใกล้ไกลเลยนะคือวัดที่ขอมาส่วนใหญ่ก็จะไปแต่ที่ขอมาก็ส่วนใหญ่ใกล้ๆนะฮะนาไก่พื้นเที่ยงค่ะเราไปรวมบุญไปสร้างกุศลกันเห็นไหมฮะเห็นแล้วก็ชื่นใจท่านผู้ชมชื่นใจไหมล่ะนะฮะถึงแม้บางท่านก็เพิ่งชมรายการของผมเพราะขยับเวลามาแต่ผมอยู่หน้าจอทีวีนี่ประมาณ 5-6 ปีแล้วทำมาตลอดตั้งแต่ช่วงน้ำท่วมนะแถวสายไหมแถววังบัวทองตัวเนี้ยนะครับก็ไปทำมาใช่ค่ะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะคะของวันที่4และ5ที่วัดบ้านบากนะคะเป็นงานกฐินแล้วอาจารย์ก็จะไปต่อที่วัดแจ้งสว่างนะคะก็ยังไม่สุดท้ายด้วยเนี่ย
ยังไม่สุดท้ายเหรอคะยังวันนั้นนี่เป็นวัดลองเราก็จะนำมาให้คุณผู้ชมนะคะได้ชมกันเรื่อยๆเลยนะคะเอาเป็นว่าช่วงนี้เรามาตอบไอ้สเปคกันต่อนะคะท่านที่เฮดเจนะคะชื่อสกุลนะคะวันเกิดไม่เป็นไรนะคะราศีไม่เป็นไรจังหวัดอะไรเนี่ยสปเนี่ยสปลาวหรอคะอาจารย์ไม่ใช่สูตรประการนะคะสูตรประการทำไมมาแค่นี้ล่ะอ๋อเขาหายไปนิดนึงส่งมานะคะ4221606นะคะอันนี้จากคุณโชคชัยจวนสางนะคะน้องแพรจำได้ไหมคุณโชคชัยอ่ะจำไม่ได้ค่ะโอเคนะครับแต่คุณโชคชัยก็จำน้องแพรได้นะครับนะคะ5185ค่ะกรุงเทพงานเงินพี่โชคต้องเรียกเขาพี่โชคเนี่ยนะฮะประวัติการทำบุญก็โชคชวนเหมือนกันนะครับถามเรื่องงานเลยการเงินครับนะฮะชะลอตัวนิดนึงแต่การงานยังเพิ่งออกนะครับเพราะว่าเหตุที่อาจจะตั้งใจอาจจะคิดว่าออกแล้วสบายใจแต่ว่าลำบากกายครับช่วงนี้ระยะนี้อย่าเพิ่งนะครับอย่าเพิ่งบีบหามอยู่ต่อกันนะครับขอบคุณสปปสปค่ะไม่ตูนประกาศไม่ใช่สปลาวนะเป็นรายการแล้วก็มีสปปลาวเหมือนกันนะครับมาท่านต่อไปค่ะมาต่อที่คุณปูชิตาเงินสถาพรกุลนะคะจะสอบเข้าม .1 นะคะคุณปูชิตาเนี่ยเขาเป็นพี่อะไรนะพ่อเขาใส่แว่นแม่ก็มาด้วยเลยครับอาจารย์จำได้ขนาดนั้นเลยอะขนาดนั้นเลยครับเนี่ยอาจจะสอบติดไหมคะรับประมาณ120คนเองค่ะ120คนน้องแพรว่าติดไหมก็มีโอกาสนะคะอาจารย์ถ้าคือจริงๆนี่ฟังก่อนนะครับว่าคุณแม่ฟังนะนะครับลองหาโรงเรียนสำรองให้น้องก็ด้วยนะครับค่ะผมไม่ได้บอกไม่ติดนะแต่ให้รอเผื่อด้วยนะฮะเขามีจับสลากมาเดี๋ยวนี้มีไหมอุ้ยหนูห่างไกลมาหลายปีอันนี้ม.2แล้วนะครับนะครับต้องแข่งม.2แล้วคือผมบอกว่าให้ลุ้นสักนิดนึงแล้วก็ดูโรงเรียนในพื้นที่นะครับคุณแม่เราอาจจะจับรอบแรกเดี๋ยวผมก็ไม่เข้าใจว่ายังต้องจับฉลากอยู่เปล่าก็มีลุ้นนะครับยังไงก็ขอให้ได้แล้วกันแต่ว่าหาโรงเรียนรองไว้นิดนึงนะครับยังไงเอาใจช่วยนะครับนะมีโอกาสนี้พาน้องเข้ามานั่งกสิณไปนะครับพาพ่อด้วยทั้ง3คนเลยนะครับถ้าคุณแม่อยู่บ้านก็เอาพาคุณพ่อให้พาลูกมากรรมฐานสมาธิจะทำให้จิตเนี่ยเด็กเนี่ยจำมากขึ้นนะจดจำมากขึ้นน้องเขาสมาธิสั้นไงนะครับหลักการจำเนี่ยมันมีปัญหานิดนึงเราก็ควรให้มีความมั่นใจแล้วก็ยังไงนะขอให้สำเร็จนะครับนะครับนะคะท่านต่อไปค่ะมาที่คุณฉัตริราชยอดแก้วค่ะ37ปีบ้านเลขที่441นะคะรถ7379รถเสียบ่อยมาก441นะครับนะฮะถามว่ารถเสียบ่อยมากเพราะเหตุอะไรนะครับคุณฉัตริราชนะครับอย่างน่าจะเป็นแฟนรายการใหม่นะ441เนี่ยจากบ้านเลขที่ด้วยนะฮะจากเลขรถด้วยนะครับนะฮะผลพวงมาเกิดขึ้นจากส่วนที่ลงทุนการงานก็ไม่ดีเลยค่ะขายส่วนที่เนี่ยที่บอกกำลังจะเสียเนี่ยมันจะมีส่วนที่เขาบอกว่าระวังนะฮะเรื่องระบบเขาเรียกอะไรอ่ะระบบความเย็นเนี่ยนะครับบ้าน้ำระบบบ้าน้ำนะครับก็เรื่องของระบบเผาขับเคลื่อนนะครับนะสิ่งที่จะเกิดขึ้นอีกในระยะเวลาใกล้นี้ลงทุนการค้าขายไม่ดีเลยใช่ครับเพราะว่าเวลาคุณจะได้ลูกค้าประจำนะฮะกับตัดรอนนะเป็นลูกค้าเนี่ยจอเยอะดังนั้นแล้วบางทีเข้ามาแล้วก็ไม่เป็นกอบเป็นกำนะครับนะอย่างเงี้ยนะครับอยากให้คุณเนี่ยนะครับนะเขาบอกว่าเสน่ห์ใบหน้าลูกค้าลงไหนเสน่ห์บริการลูกค้าบานตะไทยเน้นบริการเพิ่มเติมนิดนึงนะครับฉัตริราชแล้วทุกอย่างจะไปได้ดีจะเดินได้สวยครับจากลายเซ็นนี้จากชื่อนี้มอบลายเซ็นเลยครับนะฉัตริราชนะคะฉัตริราชแปลว่าไม่รู้ครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะรู้แต่อย่างเดียวว่าชื่อนี้ต้องเซ็นนะเซ็นให้ถูกหลักถูกส่วนนะครับในท่าทั้ง4นะครับมาที่คุณณภัสเสือโตนะคะเบอร์โทร5459การงานสุขภาพจะดีขึ้นมั้ยการงานดีขึ้นนะครับการงานเน้นหนักเลยว่าในระยะอันใกล้ประมาณเดือนนี้นะครับไม่ไกลแล้วนะครับเดือนนี้เป็นการยกย้ายเปลี่ยนแปลงหรือว่าเป็นการปรับระบบปรับเปลี่ยนนะโครงสร้างการงานไปได้ดีเดินได้สวยยกเว้นสุขภาพพรหมัยช่วงนี้แปลกครับนะจะมีปัญหาเรื่องกระดูกชาปลายมือปลายเท้าระบบเลือดนะฮะมันจะค่อนข้างต่ำเม็ดเลือดนะครับค่อนข้างเล็กลงนะฮะมีโอกาสวูบเป็นโรควูบได้ด้วยนะครับเพราะว่าเม็ดเลือดนี่แหละครับคุณภัทรต้องระวังนะฮะคุณภัทรแล้วก็อะไรเซนนี้นะครับบางทีอาจไม่ต้องระวังเรื่องหวัดอย่างเดียวอาจจะเป็นโรคอื่นที่คุณคิดว่าจะไม่เคยเป็นก็เป็นได้นะครับค่ะณภัทรนะคะท่านต่อไปค่ะคุณกนกวรรณรันจตุรัสนะคะเกิดวันที่28พฤษภาคม27บ้านเลขที่76นะคะเคยทำแท้งนะคะเขาอสุกรรมให้บ้างไหมอยากจะค้าขายด้วยคุณกนกวรรณนะครับมาพูดเรื่องการทำแท้งกันเลยในวันนี้ขอเปิดประเด็นเลยนะครับการทำแท้งเนี่ยนะครับการทำแท้งเขาสมมติว่าผมไปตีน้องแพรหนึ่งเป๊กน้องแพรบอกว่าจบกันนะให้อภัยมันจบไม่หลังไม่จบนะบางคนแรงอาฆาตเยอะถ้าตีหลายๆครั้งก็เป็นสภาวะกรรมเขาเรียกคู่รูปกรรมใหญ่มันแก้ไม่หรอกไม่มีทางให้คุณเอาผ้าตายร้อยตายแต่เด็กยังจำอยู่จำว่าแม่คนนี้ลูกคนนี้แล้วมันไม่เจริญนะฟังนะครับผมไม่ได้โทษกันนะอันนี้เรื่องปกติเลยมันจะทำให้ไม่เจริญในอาชีพการงานแล้วจะทำให้เป็นหนี้ล้นพ้นตัวให้คุณไปทำร้อยโบดร้อยไตก็ไม่หายถ้าเด็กยังอาฆาตอยู่แต่บางทีนะฮะเราทำไปแล้วเรากลัวเราสำรวมแล้วไม่ทำต่อ
แล้วพยายามลืมนะแล้วสร้างกรรมดีให้เยอะขึ้นกลับมานั่งกรรมฐานสมาธิแล้วก็ทำสาระกุศลให้มากอันนี้แหละคือการทำให้สภาวะกรรมทุกเราขึ้นผมไม่นิยมเลยนะให้เรื่องประเภทว่ายกกรรมทำแท้งเนี่ยไม่มีทางหรอกใครทำได้แล้วนะฮะมันไม่มีทางการันตีได้เลยฉะนั้นบุญก็ส่วนบุญบาปก็ส่วนบาปถ้าคุรุกรรมกับกรรมที่เยอะป่าเขามีแรงป่าเขาทำลายคุณแน่มันจะจนทันทีแล้วมันจะทำให้อาชีพเนี่ยดับเฉาไปเลยนะฉะนั้นละชั่วกลัวกรรมอย่าทำแท้งอันนี้มีให้เห็นกันเยอะมันงั้นก็บอกแก้กรรมก็ทำอีกอะแล้วเด็กเนี่ยโอ้โหพอรีดออกมาเสร็จปุ๊บปั่นเป็นน้ำซาวข้าวเลยเขาเจ็บมาเจ็บแรงอาฆาตมันก็เยอะใช่ไหมฮะแล้วลูกท่านหลานเธอเนี่ยนะเวลาเราไปคือลูกเราเนี่ยเราก็รักใช่ไหมฮะนะเธอทำมานะเขาก็ห่วงในชีวิตอะใช่ไหมอันนี้ผมไม่นิยมเลยบางคนก็ไปทำบอกว่าโอ้สมัยก่อนเขาไปเผาเนี่ยเผาอะไรนะกุมารทองผมเคยออกเรื่องบันทึกลึกลับใช่ไหมฮะออกกุมารทองไปปิ้งมาเผาเนี่ยมันก็ทำลายร่างกายเขามันก็เป็นแรงอาฆาตเกิดขึ้นเหมือนกันถ้าจิตเขามีใช่ไหมครับจากนั้นอย่าทำละชั่วกรรมอย่าทำแท้งนะคะเอาเป็นว่าค้าขายมีโชคลาภจะมีกับเขาบ้างไหมคะค้าขายนะครับโชคลาภเนี่ยจริงๆแล้วมันอยู่ตรงที่ว่าปลายนวมนิดเดียวคือมาแล้วไม่เต็มไม้เต็มมือนะคุณกระดูกวันผมแนะนำเลยครับว่าถ้าคุณจะทำนี้นะครับมานั่งกรรมฐานสมาธิผมแล้วแผ่กุศลไปโชคลาภจะมาตอนนี้เหมือนจะได้สังเกตไหมล่ะติดลบตลอดนะครับไม่สำเร็จหรอกยังไงมานั่งกรรมฐานสมาธิไม่เสียสตุ้งสตังแล้วกรรมสภาวะกรรมจะทุเราเบาบางลงได้ครับก็อย่างที่อาจารย์หาทานแนะนำไปนะคะมาฮะครับท่านต่อไปค่ะคุณวันชัยกลัดแก้วนะกลัดแก้วนะคะอาหารตามสั่งที่ขายอยู่เนี่ยดีไหมคะบูชาอะไรดีใช่นะขายอาหารตามสั่งค่ะอาหารตามสั่งก็คือสั่งปุ๊บมาปั๊บเนี่ยแหละนะครับอาหารตามสั่งประเภทอาหารที่ตามสั่งนะก็รวมทั้งเนี่ยคุณทำได้สองอย่างอาหารตามสั่งกับร้านเบเกอรี่นะฮะเล็กๆทำได้อยู่นั้นสองสิ่งนี้วิชัยวันชัยขออภัยวันชัยถ้าทำแล้วสามารถประคับประคองได้นะครับยังโอเคเลยแล้วก็แนะนำให้บูชาเทพเจ้าชัยสิงเอี้ยหรือท้าวเวสสุวรรณก็ได้บูชาในช่วงวันพระราชสมภพเป็นอำนาจโชคลาภเรื่องการเงินจะคล่องตัวนะครับวันชัยครับตามนั้นเลยครับนะคะเอาละค่ะก็เดี๋ยวขอย้ำกันอีกครั้งนึงนะคะขอเชิญร่วมพิธีพุทธาเทวาพิเศษเพื่อสร้างเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินนะคะหารายได้มาสร้างพระบรมรูปองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะวันที่15 ธันวาคม 59นะคะที่จังหวัดจันทบุรีหน้าค่ายตากสินนะคะเวลา 15:39 นร่วมบุญกันนะครับนะคะเจอกันที่นั่นเลยนะคะก็จะสร้างขนาดนี้เท่าครึ่งนะคะเนื้อเป็นโลหะสำริดสำริดนะครับนะคะเชิญชวนนะคะเอาละค่ะก็เดี๋ยวพักสักครู่นะคะ SMS ยังส่งเข้ามาได้นะคะพิมพ์ HJ ค่ะชื่อสกุลข้อความ4221606พักสักครู่ค่ะครับ